มาตรงนี้คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยอยู่ให้ห่วงแบบเนี้ยพับเป็นผืนเนี้ยยาวเนี้ยประมาณนี้พอประมาณ1ฟุตอ่ะแล้วก็มีเข็มกลัดแล้วมีอะไรก็สวยๆหน่อยอ้าวตรงนี้ยาวกว่านั้นแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีโต๊ะด้วยขวดน้ำเป็นอาเซียนที่ดีในประเทศอินเดียและประเทศเวียดนามเขาจะให้ความสำคัญที่ต้องโผล่อันดับหนึ่งประเทศพม่าให้ความสำคัญกับเจดีย์ประเทศไทยให้ความสำคัญกับหมูให้ความสำคัญกับพระพุทธแต่อินเดียศรีลังกาเนี่ยให้ความสำคัญกับต้นโพถือว่าเป็นต้นไม้ที่ผู้เจ้าตรัสรู้และคำว่าโพแปลว่าปัญญาแล้วปัญญามีปัญญาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นต้นโพให้นึกถึงพุทธเจ้าเห็นต้นโพให้นึกถึงพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในบรรดาต้นโพทั้งหลายในบรรดาต้นไม้ทั้งหลายต้นโพเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเป็นไม้มงคลหรือเป็นต้นไม้อันดับหนึ่งใบโพนใบหัวใจสวยงามเป็นใบหัวใจที่สดใสสง่างามคุณค่าการตรัสรู้เราเป็นคนที่โชคดีในอันดับต้นๆของ 7,000 ล้านทั่วโลกประมาณ 7,000 ล้านทั่วโลกเราชาวพุทธ 3-400 ล้านเราชาวพุทธที่อยู่ในกรุงเทพขณะนี้โชคดีมากอันดับต้นๆของโลกเลยก็ได้ระดับหลายๆพันล้านที่โชคดีได้เกิดในนี้พระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันแรกครั้งแรกในรอบ10ปีก็ว่าได้ที่พระอาจารย์พามาทำบุญที่ตรงนี้และจะกรวดน้ำตรงนี้และที่เราทำบุญเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการทำบุญแบบมนุษย์ไปหรอกเป็นการทำบุญแบบเทวดาที่ยืนเทวดาไปไหนเขาจะไม่นั่งเขาจะยืนหรือไม่ก็จะนั่งบนบายสีเด็กรุ่นใหม่ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ใช่บายสีหน้าที่นั่งเทวดาก็มีเกียรติศักดิ์ศรีที่นั่งไม่ดีไม่นั่งเขาจะยืนเทวดาไปไหนจะยืนพระเจ้าก็ลงมือต้องทำต้องไปแล้วมาเร็วไปเดี๋ยวนี้จะมาจะไปแล้วพระอาจารย์เดินไม่ผ่านเราได้ทำบุญแบบเทวดาและตัวน้ำแต่ถ้าใครมีเวลาเหลือยังไม่รีบกลับหลังจากกวดน้ำเสร็จพระอาจารย์จะเปิดโบสถ์ให้เราไปกราบพระอาจารย์เลยแต่ถ้าใครรีบกลับก่อนก็ได้ก็มีบางคนจะรีบกลับก็จะพาไปกวดน้ำตรงนี้รอหลังจากที่พระอาจารย์จะทำกวดน้ำก็ล้อมก็ต้องกวดน้ำเองจะไม่ได้โยกการกวดน้ำถ้าพลังจิตดีน้ำจะไหลไม่ขาดสายถ้าจิตไม่ดีมันจะหนุนคนที่สวดน้ำพลังจิตดีนะลงสายเอ๊ะหมดก็ได้หยุดแล้วจบแล้วล่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเกือบที่สุดแล้ว